คิดเรารบกวนถามนิดนึงมันมีข่าวว่าชาคิดรู้จักเชฟกระทะเลอ๋อไม่ก็เป็นการคุยกันเพราะว่าทางพี่หนูเมงเขาก็เปลี่ยนรายการเปลี่ยนรูปแบบรายการเนาะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็ต้องพยายามเปลี่ยนฟอร์แมตลองเปลี่ยนด้วยหลายๆมุมซึ่งที่เราเข้าใจอยู่แล้วนะครับเราเองก็ต้องมูฟออนแล้วก็ต้องทำต่อไปเพราะว่าผมว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรมันก็ต้องมีวันที่ต้องเปลี่ยนกันได้หรือว่าเราก็ต้องหยุดได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะมันก็อาจจะถึงจุดอิ่มตัวของมันเพราะมันก็6ปีแล้วอะไรเงี้ยคือถามว่าตัวเราเองเราเสียดายไหมมันก็เป็นรายการที่เราชอบนะเพราะมันไปเกี่ยวกับอาหารแล้วว่ามันก็เราก็โตมาด้วยกันเนาะแต่ว่าสุดท้ายเราเองก็ต้องมีอย่างอื่นที่เราต้องไปทำนะรายการเราตัวแตกเราต้องทำต่อไปก็มันก็ถือว่ามันถือว่าทุกอย่างผมคิดว่าทุกอย่างเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเพราะมันจะมีเหตุผลของมันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องหยุดอย่างนึงไปแต่ว่ามันมีอย่างอื่นเข้ามาแทนมันก็เป็นเรื่องของเวลาที่เราสามารถให้กับมันได้เต็มที่อะไรเงี้ยเพราะไม่งั้นก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าเราจะให้รายการของเราได้ไงเพราะเดี๋ยวเดือนกุมภานี่ก็บอกเลยละกันว่าจะทัวร์ตัวแตกจะเริ่มทำเป็นกัวเมทัวร์ละจะเป็นทัวร์นะครับ 15-20 คนเนี่ยไปตามรอยใช่ก็คือไปกับพวกผมนี่แหละก็คือเป็นแบบว่าตามรอยที่พวกผมไปกินในรายการของแต่ละซีซั่นอะไรเงี้ยก็แน่นอนในช่วงแรกนี่ก็เป็นที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็ร้านอื่นๆอีกที่เรามีคอนเนคชั่นด้วยอะไรเงี้ยเพราะอันนี้ก็คงต้องให้เวลากับตรงนี้เต็มที่เหมือนกันก็กุมภานี้ก็จะเริ่มทัวร์แล้วครับแต่ว่ามันก็มีข่าวว่าเธอด้วยความที่เธออาจจะแบบไปทำงานสายนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็แล้วแต่เพราะว่าทุกคนก็เข้าใจว่าผมทำงานเยอะเนาะแล้วมันก็โหลดอาจจะมีที่ไปสายเวลานัดแต่ว่าถ้าเกิดพอเราไปถึงแล้วก็ทำงานของเราปุ๊บก็โชคดีที่เราอาจจะเป็นคนที่ทำงานเร็วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยการคุยกันเหมือนเขาอยากเปลี่ยนให้มันเป็นรูปแบบตลกมากกว่าให้มันมีความตลกมากขึ้นแต่เรากับอาหารเราไม่ค่อยขำเรารู้สึกว่าเราเป็นคนไม่เล่นตลกกับอาหารผมว่าอาหารมันเป็นสิ่งที่ต้องเคารพแล้วก็ต้องกินอ่ะมันเป็นสิ่งที่มันไม่ใช่มาโยนทิ้งโยนขว้างเพราะฉะนั้นก็เราคงไม่ค่อยอินกับตรงอะไรถ้าเกิดมันเป็นเรื่องตลกแล้วก็ใช่เพราะว่าเราก็เคยแบบว่ามีฟิลแบบเห็นคนมาทำอาหารอะไรเงี้ยแล้วเล่นโยนทิ้งโยนขว้างบอกตรงๆเราเองก็รู้สึกมันไม่ใช่เป็นอะไรที่ต้องเราก็เลยไม่รู้ว่ามันจะเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเราไม่อินดีกว่าครับผมก็เพียงหมดแล้วเนาะครับผมก็แล้วแต่ก็ยังคุยกันตลอดเวลาไม่มีอะไรแบบไม่มีปัญหาอะไรกันนะไม่ได้มีก็ยังอะไรก็อวยพรคอยคิดถึงกันตลอดอะไรเงี้ยเพราะว่ารูปแบบธุรกิจเราก็ต้องมูฟออนต่อไปอะไรเงี้ยก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็ไม่ได้เราก็ไม่เคยถามอะไรมากนะครับ